นะครับเปิดอยู่ที่ประมาณ 50% นะครับความถี่อยู่ที่ประมาณ 35 เฮิรตซ์นะครับเดี๋ยวลองจูนความถี่ดูนะครับถ้าปรับเยอะนะครับก็จะมีเสียงกลางปนออกมาด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Madcanic วันนี้จะมารีวิวนะครับแอมป์ PA นะครับ 80D นะครับ 1,000 วัตต์นะครับเป็นแอมป์โมโนนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีวอลลุ่มอยู่2ตัวนะครับวอลลุ่มเสียงนะครับกับวอลลุ่ม LPF นะครับเอาไว้จูนความถี่นะครับได้ตั้งแต่30เฮิรตซ์นะครับถึง280เฮิรตซ์นะครับเวลาจะใช้โหมดนี้นะครับก็ให้ปรับสวิตช์มาที่ LPF ด้วยนะครับถ้าเลือกเป็นฟูลครับจะออกทุกความถี่เลยนะครับออกทั้งหมดเลยนะครับไม่สามารถปรับได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟพาวเวอร์นะครับ LED นะครับแล้วก็จะมีช่องเสียบวอลลุ่มรีโมทครับเอาไว้ลดเพิ่มเสียงนะครับช่องนี้นะครับไม่ได้ใช้นะครับสัญญาณเข้านะครับ R กับ L นะครับ Audio Input นะครับเดี๋ยวต้องโมเพิ่มนะครับจะเพิ่มช่องเสียบ 3.5 ด้วยนะครับอันนี้เสียบแต่ RCA นะครับตรงนี้ก็จะเป็นขั้วไฟนะครับจ่ายไฟเข้านะครับ12โวลต์นะครับแล้วก็รีโมทนะครับแล้วก็กาวนะครับถ้าเราไม่มีสัญญาณรีโมทมาเปิดตัวแอมป์นะครับก็ให้จั๊มไฟ12โวลต์ครับที่ขั้วนี้นะครับมาหารีโมทนะครับมีฟิลด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวมาดูที่ตัวด้านหลังกันครับด้านหลังนะครับก็จะมีวงจรป้องกันรัดวงจรนะครับถ้าความร้อนเกินนะครับแอมก็จะตัดเลยนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะแก้ใหม่ด้วยนะครับอุดรอยรั่วนะครับมีรูลมออกอยู่นะครับตรงสวิตช์ตรงนี้นะครับจะเอาไปใส่หลังตู้เลยนะครับแอมตัวนี้ช่องรีโมทครับก็มีรูลมรั่วอยู่นะครับก็จะแก้ออกด้วยนะครับตรงนี้ตรงที่ใส่ฟิวส์นะครับก็ต้องอุดรอยรั่วด้วยนะครับ3จุดนะครับทั้งหมดที่ต้องอุดรอยรั่วนะครับตรงสวิตช์นี้นะครับต้องแก้ใหม่นะครับแล้วก็ตรงรีโมทนะครับกับฟิวนะครับนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีรอยรั่วอะไรนะครับมาดูที่ด้านภาคจ่ายไฟกันนะครับตรงนี้นะครับก็จะมี IC นะครับ MOSFET นะครับ2ตัวนะครับแกนมาแปลงอีก1ตัวนะครับคาปา50โวลต์นะครับอีก4ตัวนะครับ 1,000 UF นะครับสายต่อดอกลำโพงนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับบวกลบนะครับ2เส้นนี้นะครับให้เอาไปเข้าที่ดอกลำโพงนะครับ IC ภาคขยายเสียงนะครับอีก4ตัวนะครับตรงนี้นะครับแอมป์ตัวนี้นะครับค่า THD นะครับความเพี้ยนนะครับจะอยู่ที่ 0.01 นะครับค่า SN นะครับจะอยู่ที่105เดซิเบลนะครับแอมป์ตัวนี้นะครับ Max Power อยู่ที่ 1,000 วัตต์นะครับวัตต์จริงนะครับ IMS นะครับไม่รู้ได้ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้เดี๋ยวไปลองต่อทดสอบใช้งานกันดูนะครับตอนนี้ต่อสายทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่ช่องไฟเข้านะครับจำสายรีโมทด้วยนะครับเพื่อเปิดตัวเครื่องนะครับไฟบวกนะครับเข้าที่รีโมทนะครับแล้วก็กาวนะครับต่อกับสวิตชิ่งตัวนี้นะครับตู้ซับที่จะเทสนะก็จะเป็นตู้ที่เคยตีไปนะครับตู้ซับ 6.5 นิ้วนะครับตัวนี้นะครับเปิดกับโทรศัพท์มือถือนะครับขับกลางนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับเป็นแอมป์ 2.1 ชาแนลนะครับเอามาขับเสียงกลางครับเราจะต่อผ่านตัวแปลงตัวนี้นะครับเข้า 3.5 นะครับออก 3.5 นะครับ2ช่องนะครับเดี๋ยวลองทดสอบเปิดเสียงซับกันดูนะครับอ
เปิดอยู่ที่ประมาณ 50% นะครับความถี่อยู่ที่ประมาณ 35 เฮิรตซ์ นะครับเดี๋ยวลองจูนความถี่ดูนะครับถ้าปรับเยอะนะครับก็จะมีเสียงกลางปนออกมาด้วยนะครับมาลองเทสเสียงแบบต่อเสียงกลางกันดูนะครับเปิดวอลลุ่มเบสนะครับเบสเปิดอยู่ที่ประมาณ 50% นะครับความถี่อยู่ที่ประมาณ 50 เฮิรตซ์ นะครับเดี๋ยวลองเร่งวอลลุ่มเบสขึ้นไปอีกนะครับนี่เปิดอยู่ประมาณ 60% นะครับ